นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยพร้อมกับอวยพรให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินครับและนี่เป็นภาพบรรยากาศขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประพรมน้ำปรุงให้กับประชาชนที่มาร่วมงานระหว่างการเยี่ยมชมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งจัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาพร้อมกับภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพวงมาลัยและส่งน้ำพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒน์ณบุษบกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยครับ